สวัสดีค่ะฉันจะมาขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเพื่อนของสามีในวันหนึ่งที่ฉันอยู่บ้านกับสามีสองคนบางก็รู้สึกเหงาบางก็รู้สึกสนุกด้วยกันบางก็ทะเลาะกันบ้างแบบไม่จริงจังอะไรพูดเล่นกันแบบขำๆบางก็รู้สึกรักกันมากมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสนิยมที่พวกเราได้สร้างสารรค์ให้ซึ่งกันและกัน ฉันกับสามีถึงแม้นว่ารสนิยมของเราจะไม่เหมือนกันเลยในความคิดเห็นในมุมมองที่แทบจะไม่ตรงกันเลยซะทุกเรื่องฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเราอยู่ด้วยกันได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่ความคิดเห็นในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างล้วนแล้วแต่ตรงกันข้ามหรือว่าเป็นความรักที่ไม่เหมือนใครในเรื่องของรสนิยม และรสชาติเรื่องของความรักความแตกต่างมันแปลกมากใช่ไหมล่ะคะคงไม่เหมือนคู่อื่นๆลหลายๆคู่ที่เคยพบเห็นมาคู่ชีวิตของฉันนั่นมันแปลกสุดๆแล้วคะ่ะบางคนก็บอกมาว่าสามีของฉันนั่นอารมณ์ร้ายบ้างอารมณ์ดีบ้างเมื่อได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาพูดคุย ได้เข้ามาทำความรู้จักสนิทสนมอยู่ในมุมมองที่บอกว่าเวลาน่ารักก็น่ารักมากเวลาร้อนก็ร้อนมากจนรู้สึกน่ากลัวน่ารักน่าชังมันก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับนิสัยของสามีของฉันนั่นเองล่ะคะ่ะคนเราไม่ได้ดีเสมอไปและก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปอย่างที่ทุกคนคิด ฉันเองก็จะพยายามคิดแบบนั้นเหมือนกันเรื่องของการงานสามีของฉันขยันมากและมีความอดทนสูงในเรื่องของการรับผิดช,ชอบการทำงานจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเพื่อนร่วมงานของสามีฉันใกล้เข้าวัยทองกันหมดแล้วมีตั้งแต่วัย30ขึ้นถึงวัย40นี่ก็คือวัยกำลังสนุก วัยกำลังต้องการหาความสุขใส่ตัวให้มากๆฉันเมื่อเห็นเพื่อนของสามีมาที่บ้านของฉันอยู่บ่อยๆจุดประสงค์มาหาสามีของฉันเพื่อมิตรภาพที่ดีแล้วการเป็นอยู่ร่วมกันใช้เวลาว่างของวันหยุดมาพักผ่อนร่วมกันสร้างมิตรภาพที่ดีด้วยสร้างกลุ่มจุดประสงค์เพื่อน ก็ร้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์มีความรู้สึกดีๆกันมาทั้งนั้นหวังอยากจะมีความสุขอยู่ที่บ้านของฉันเพราะสถานที่ที่อํานวยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแนวโน้มแนวที่อยากจะให้เพื่อนสามีมาที่นี่ฉันเองก็รู้ดีพ่อสามีกับฉันเป็นคนที่อัธยาศัยดีกันทั้งคู่สร้างความหาความสนุก ได้ทุกรสชาติอย่างที่สามีของฉันชอบฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้อยู่ในแวดวงในกลุ่มของเพื่อนของสามีถึงแม้นว่าจะเป็นเพื่อนสามีก็ตามแต่ฉันเองก็ไม่เคยได้ถือตัวและไม่เคยได้ห้ามปรามอะไรเมื่อพวกเขาเข้ามาหาถึงแม้นว่าฉันนั้นจะเป็นคนนอก ไม่ได้ทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันกับกลุ่มเพื่อนๆและก็สามีของฉันก็ตามฉันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาอะไรบ้านสามีก็คือบ้านของฉันเหมือนกันเพื่อนๆสามีวันนั้นในมุมสถานที่บ้านสวนบริเวณบ้านเติมเต็มไปด้วยความหาและพ่วงกับความล่มลื่นล่มเงางของต้นไม้ใหญ่ ที่มีอยู่ประมาณ10บต้นได้ใต้ล่มต้นไม้ใหญ่สามีของฉันมักจะนำเปรมาผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้มีที่พักผ่อนคลายได้มากขึ้นส่งเสริมให้มีที่หลับนอนได้สะดวกมากขึ้นในการพักผ่อนตอนกลางวันของวันหยุดเปรที่นำมาผูกติดกับต้นไม้ก็มีอยู่3 4ชุดเตรียมความสะดวกสบายได้อย่างทั่วถึง เมื่อใต้ล่มไม้ใหญ่เป็นเสน่ห์ของที่นี่ดึงดูดความสนใจเมื่อใครมาเห็นก็อยากจะเข้ามานอนพักผ่อนทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกตั้งหลายอย่างภายในสวนบริเวณบ้านของฉันที่เป็นเสน่ห์ของที่นี่อีกอย่างนั่นก็คือหน่อไม้ของฉันนั่นเองล่ะค่ะวันหยุดที่มีอยู่แล้ว ประจำทุกสัปดาห์ฉันก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องในเรื่องของการเตรียมเครื่องเทศทำอาหารให้กับสามีเรื่องของความพร้อมความสะอาดฉันก็ไม่เคยทำให้สามีว่ากล่าวได้เมื่อสามีฉันอยากจะกินหรืออยากจะทำอะไรฉันก็มักจะตามใจสามีตลอดเอาใจใส่สามีในทุกเรื่องราวที่สามีของฉันต้องการ คงเป็นเพราะฉันรู้สึกดีว่าต้องควรทําในสิ่งที่ตัวเองควรจะทำหรือตัวเองชอบด้วยความฮาของเราสองคนก็มีอยู่แล้วเช่นกันแต่ถ้าเพื่อนของสามีมาพวกเราล้วนแล้วแต่สนุกกันมีฮากันมากกว่านี้อยู่กันแบบหลายคนหายอยู่หากินด้วยกันล้วนแล้วแต่สนุก ฟินฟินที่บ้านสวนของฉันค่ะเมื่อสามีของฉันเจอสถานการณ์แบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนชินในความคิดเห็นของสามีฉันฉันรู้สึกได้ว่าสามีของฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วสามีฉันแสดงอาการ,ปรแปลกๆที่ฉันรู้สึกบางอย่างขึ้นมาทันทีการแสดงออกของเขา เริ่มทำตัวรู้สึกว่าไม่ไหวกับสถานการณ์ที่มีเพื่อนๆมาหาอยู่บ่อยๆแต่ในของวันนั้นอากาศตอนช่วงเช้าดีมากๆทำให้ทุกคนอยากจะนอนหลับพักผ่อนในช่วงตอนกลางวันยาวหลังจากที่ทุกคนได้ทานข้าวทานน้ำอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะไปคิดราคะว่าในวันเดียวกันฝนจะตกหนักขึ้นมาซะงั้น สามีของฉันก็รู้สึกว่าจะเกรงใจเพื่อนมากในวันนั้นกลัวเพื่อนๆของเขาได้ตากฝนในระหว่างที่ฝนยังตกหนักอยู่สามีของฉันชวนเพื่อนๆเข้ามาที่บ้านเพื่อมาหลบฝนในระหว่างนั้นฉันเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเมื่อเห็นเพื่อนสามีเดินเข้ามาที่บ้าน ภายในบ้านของฉันเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาที่ฉันกับสามีได้ซื้อและคอยเก็บสะสมเอาไว้เพื่อนของสามีฉันเมื่อดูจากหน้าตาแล้วก็คงไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้ด้วยความที่เชื่อไว้วางใจที่เคยกินอยู่ด้วยกันอยู่บ่อยๆด้วยความที่มาอยู่ภายในบ้าน ความใกล้ชิดกันมันก็ไม่เหมือนอยู่บริเวณกว้างเหมือนสถานที่ข้างนอกใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ส่วนของฉันมันคนละความรู้สึกกันเลยที่ฉันรู้สึกแปลกแปลกและรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาในท่ามกลางบรรยากาศสายฝนที่กำลังตกลงมาอย่างหนักอยู่ภายนอกบริเวณบ้านฉันสังเกตเห็นเจตนาลมของเพื่อนๆสามีฉันซึ่งต่างคนต่าง ก็ไม่อยากจะเปียกฝนกันทั้งนั้นถ้าจะกลับบ้านไปตอนนี้ฉันเองก็เห็นใจเพื่อนๆของสามีจนได้ให้ที่พักที่อยู่อาศัยเพื่อหลบฝนไปก่อนฉันด้วยภรรยาของสามีและเป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ภายในบ้านฉันเองก็รู้สึกไม่ดีแต่พอฉันมองไปที่สามีฉันก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยทันที สามีของฉันช่วยฉันได้ในความรู้สึกแปลกๆที่ฉันกำลังมีอยู่ฉันเมื่อได้จ้องมองเห็นสามีฉันก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาและก็รู้สึกปลอดภัยเมื่อสิ่งแวดล้อมและก็รอบตัวฉันนั้นมีแต่เพื่อนสามีอยู่3าสี่คนซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ฉันรู้สึกแปลกๆ จนสามีของฉันรู้สึกไม่สบายใจในที่สุดความเปลี่ยนตัวเองจากสามีที่เคยคบหากับเพื่อนๆและให้ความสนใจกับเพื่อนๆมาโดยตลอดในระหว่างที่เพื่อนๆมาเล่นอยู่ที่บ้านด้วยแต่ในเวลานี้การให้ความสนใจกับเพื่อนสามีของฉันให้เพื่อนลดน้อยลงมาบ้างแล้วเพราะ สถานการณ์ตอนนี้ดูเพื่อนก็ดูเหมือนคิดอะไรบางอย่างสามีของฉันคงจะจับจุดเพื่อนๆได้เรื่องของสามีฉันก็รู้สึกว่าจะเป็นจุดอ่อนในเรื่องแบบนี้การดูแลเพื่อนไม่ค่อยจะทั่วถึงสักเท่าไหร่เพราะสามีของฉันจะดูห่วงฉันมากเมื่อฉันอยู่ใกล้เพื่อนของเขามากเกินไป จนเป็นจุดอ่อนของสามีและสามีของฉันก็โดนเพื่อนแซล์อยู่ตลอดเวลาว่ารักเมียมากในเรื่องของการเข้าหาผู้ชายให้ความสนใจมากเกินไปฉันก็ไม่เคยมีประสบการณ์นี้นอกจากสามีของฉันฉันรู้สึกแบบเป็นกันเองซะมากกว่าถือว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาๆฟินๆแบบนี้อยู่แล้วเมื่ออยู่บ้านของตัวเอง แต่ที่แปลกๆจู่ๆก็มีผู้ชายเข้ามาที่บ้านชั้นสงันและเป็นจุดอ่อนสำคัญของสามีของฉันเลยที่ทําให้สามีของฉันรู้สึกหงหุดหงฉชั้นมากกว่าปกติโดยที่ฉันเองยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ฉันอยู่ที่บ้านเฉยๆฉันเองถึงรู้สึกทึ่งและงงมากกับสามีตลอดระยะเวลาที่ฉันผ่านมาที่ฉันได้อยู่กินกับสามี แบบผัวเมียมานาน5ปีฉันเองก็เห็นสามีให้ความสำคัญฉันมาโดยตลอดไม่ว่าจะให้ความเข้าใจให้ความรักหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่เข้าหามากับฉันสามีของฉันก็ให้ความสำคัญไม่ลดน้อยลงเลยจนกระทั่งถึงวันนี้ฉันเองก็ยิ่งเข้าใจสามีมากไปกว่าเดิมเพราะฉัน เห็นสามีอยู่กับเพื่อนแล้วสามีของฉันรู้สึกอย่างไรเมื่อมีฉันอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าต่อตาเมื่อสามีของฉันได้แสดงออกให้ฉันเห็นอย่างนั้นแล้วจนมาถึงช่วงเพื่อนๆต่างเข้ามาบ่อยๆและได้ยิ้มให้กับฉันทักทายพูดคุยกับฉันจนฉันรู้สึกว่าจะสนิทมากและให้ความสนใจกับเพื่อนสามีมาก สามีเองก็รู้สึกชักจะแน่ใจแล้วว่าสเสน่ห์ที่นี่ที่บ้านของฉันมันคืออะไรกันแน่แววตาของสามีได้จ้องมองมาที่ฉันอยู่บ่อยๆพร้อมกับเข้ามาอบกอดฉันด้วยความหึงหวงหรือความรักที่รู้อยู่แก่ใจตัวเองแล้วว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไร เพื่อนๆเ,เองก็รู้สึกยิ้มแล้วก็ขำสามีของฉันอยู่เบาๆคิดคำํคำๆอะไรออกมาแต่ไม่กล้าที่จะพูดกลราะว่าสามีของฉันจะรู้สึกหงุดหงิดมากกว่านี้การที่ให้ที่อยู่อาศัยพักพิงยามที่เพื่อนลำบากก็เป็นผลดีสำหรับตัวเราและเป็นกระยาณมตรที่ดีที่เราได้แบ่งปันให้เพื่อนๆแต่มันก็ไม่ดีอย่าง ที่ทำให้ครอบครัวของเราไม่เข้าใจกันการที่สามีของฉันไม่อยากเห็นฉันเป็นแบบนั้นในเรื่องของการผิดศีลธรรมกับเพื่อนของตัวเองถึงแม้ว่ารสสนิยมการชอบของเราสองคนอาจเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องแต่ในเรื่องของความสุขสามีของฉันก็ได้เริ่มพัฒนาให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อรู้จุดอ่อนของตัวเอง ฉันเองก็รู้สึกได้ถึงความสุดยอดของสามีจริงๆค่ะสามีของฉันพยายามที่จะทำให้ฉันที่จะมอบความสุขให้ฉันอย่างมีความสุขเหนือเพื่อนๆทุกคนฉันจึงแน่ใจตัวเองว่าเพื่อนสามีจะมาสักกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ใช่ปัญหาของความรักของเราทั้งสองคนฉันเองก็แน่ใจตัวเองอยู่แล้ว ว่าฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่นอนค่ะ